สวัสดีครับผมวันนี้ Awesome TV จะมาพูดถึงเกม Home Sweet Home ในเอพิโซดที่2นะครับโดยตัวเกม Home Sweet Home ครับเป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญฝีมือคนไทยครับพัฒนาโดยค่ายอย่าง Yggdrasil Group นะครับผมโดยทางทีมพัฒนาก็มีการประกาศเกม Home Sweet Home ในปี2017ที่ผ่านมาครับก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเกม Home Sweet Home ในเอพิโซดที่2ครับโดยในเนื้อเรื่องในภาคที่1 นะครับได้มีการจบลงที่เจนยังคงมีปริศนากับติมอยู่ครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่อในบ้านไม้แห่งนี้นะครับแล้วก็บ้านของเขานั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อนั่นเองนะครับตัวในตัวเกม Home Sweet Home เอพิโซดที่2ได้มีการปล่อยเทรลเลอร์มาเมื่อวานนะครับแล้วก็มีการประกาศในส่วนของเกมใหม่อย่างเกม Number 6ด้วยนะครับโดยทางค่ายพัฒนาก็มีการอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมทั้งเทรลเลอร์แล้วก็รูปภาพนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของเกม Home Sweet Home เอพิโซดที่2จะมีเนื้อหาอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้างผมก็อยากจะมาเจาะในส่วนของตัวอย่างบางส่วนสำหรับเกมด้วยละกันนะครับโดยเบื้องต้นจะเป็นความเห็นคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรที่น่าสนใจสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรารับชมกันเลยดีกว่านะครับในฉากเปิดตัวเทรลเลอร์มาครับจะเป็นคืนสุริยุปราคานะครับซึ่งก็จะมีเหมือนกับเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดเป็นรางร้ายหรือว่าเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติก็ได้นะครับโดยถ้าเรามองย้อนกลับไปในคนโบราณสมัยก่อนนะครับเขาจะมักจะมองว่าการที่เกิดสุริยุปราคาจะเป็นการเกิดเหตุการณ์รางร้ายบางอย่างครับก็ต้องระวังในส่วนที่วันที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองในส่วนที่2เทรลเลอร์จะตัดมาที่วัดเวสาลีนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่น่าจะเป็นนามสมมติที่ตั้งขึ้นมานะครับน่าจะไม่มีวัดนี้จริงๆนะครับซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่อจากภาคเอพิโซดที่1นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีรูปแบบคล้ายๆกับพื้นที่ที่ติมหรือว่าเจนได้มีการเข้าไปในเอพิโซดที่1ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์จากวัดเวสาลีนี้เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับเราก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนที่3ครับสีแดงๆที่เห็นนะครับจะเป็นผีที่อยู่ในประเทศไทยครับผมแล้วก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นผีกระสือนั่นเองนะครับซึ่งจะนำใส่ในวิดีโอเกมของภาคนี้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนที่4ได้มีการเปิดเนื้อหาเพิ่มเติมครับดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างไม่ดีเกิดขึ้นกับเจนนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในภาคเอพิโซดที่1ที่เธอโดนลากไปนั่นเองนะครับโดยในตัวเทรลเลอร์นี่มีการเปิดเผยว่ามีดนั้นมีการวางไว้อยู่ตรงกลางระหว่างบ้านไม้นะครับผมซึ่งก็มีคราบเลือดอยู่ทางด้านซ้ายมือด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจนนะครับแล้วก็มีนางรำที่ได้รำอยู่ตรงด้านบนด้วยนะครับผมซึ่งเป้าหมายของเธอคืออะไรกันแน่เราก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วก็เหตุผลที่จะทำแบบนี้ทำเพื่ออะไรนั่นเองนะครับในส่วนที่5ครับมุมห้องที่เราเห็นนะครับจะเป็นมุมห้องที่เราเคยให้เจนนะครับเดินไปตามสำรวจในเส้นทางต่างๆก่อนที่จะจบในเอพิโซดที่1ไปนั่นเองนะครับก็มีการโชว์เทรลเลอร์บางส่วนนะครับว่ามีการนำเสนอเกมในภาคเอพิโซดที่1เข้ามาร่วมด้วยนั่นเองนะครับในส่วนที่6นะครับได้มีการนำเสนอตัวละครใหม่อัปเดตที่เป็นชายถือมีดนะครับซึ่งตัวใหญ่ด้วยนะครับดูท่าทางแล้วเราจะได้เห็นอาจจะมีการเพิ่มระบบหนีและการไล่ล่าแบบเกม Outlast ด้วยนะครับโดยตัวละครใหม่ที่เปิดเผยเข้ามายังไม่มีการยืนยันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเราจะได้พบกับเกมเพลย์ใหม่ที่น่าสนใจในปีนี้แน่นอนโดยเนื้อหาเพิ่มเติมจะเป็นบทสัมภาษณ์จากทีมพัฒนา Home Sweet Home ที่ได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์บางส่วนของเกมเนื้อเรื่อง Home Sweet Home เอพิโซดที่2ด้วยนะครับโดยเนื้อเรื่องของเกม Home Sweet Home เอพิโซดที่2ครับจะเป็นเหตุการณ์ที่สรุปเรื่องราวของติมและเจนโดยจะมีความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนี้ครับว่าจะมีการคลายปมทุกอย่างครับว่าความจริงของเนื้อเรื่องของเกมนี้คืออะไรนะครับและทางทีมงานได้มีการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย Home Sweet Home ครับมีเนื้อเรื่องที่ถูกพัฒนาออกมาแตกแยกออกมามากมายมากๆเลยนะครับโดยยังไม่ได้จำกัดว่าจะจบแค่เอพิโซดที่2นี้นะครับอาจจะมีเอพิโซดอื่นๆอย่างเอพิโซดที่3เอพิโซดที่4เพิ่มเติมแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางทีมงานก็ยังไม่แน่ใจว่าเสียงตอบรับจากแฟนๆจะยังคงสนับสนุนเกม Home Sweet Home หรือเปล่านะครับผมโดยทางทีมงานก็ต้องรอฟีดแบคจากแฟนๆกันก่อนครับว่าจะมีในส่วนเอพิโซดถัดๆไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเนื้อเรื่องจะต้องสนุกและเข้มข้นมากๆแน่นอนนั่นเองนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับทางทีมงานได้มีการบอกเหตุผลว่าทำไมตัวเกม Home Sweet Home เอพิโซดที่2ถึงออกมาช้านะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเกม Home Sweet Home เอพิโซดที่2ครับอาจจะไม่มีการพัฒนาต่อเลยนะครับถ้าขาดการสนับสนุนจากทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนนะครับโดยทางทีมงานได้มีการเขียนลงในเพจ Facebook นะครับว่า
เรามีเงินทำอีพิโซดที่2ได้เพราะมีทุนจากจีนครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจที่เราจะได้เล่นเกม Home Sweet Home อีพิโซดที่2ในเร็วๆนี้แน่นอนครับตัวเกม Home Sweet Home น่าจะมีการวางจำหน่ายบนเครื่อง PC บนสตรีมแล้วก็บน PlayStation 4นะครับโดยยังไม่มีการกำหนดวันวางจำหน่ายแต่อย่างใดครับแต่ก็สามารถซื้อเกม Home Sweet Home ภาคแรกมาลองเล่นกันดูได้ครับซึ่งวางจำหน่ายบนสตรีมแล้วก็ PlayStation 4แล้วตอนนี้นะครับโดยเบื้องต้นทางทีมงานก็จะมีช่องทางสนับสนุนอื่นๆนะครับสามารถไปกด follow ที่เพจของทาง Home Sweet Home The Game ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนเกมของเขาๆกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าตัวเนื้อหาการอัปเดตของเกม Home Sweet Home นะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ด้วยครับงั้นฝากติดตามทาง YouTube Channel ของเราผ่านทาง Subscribe ก็คลิกนะครับเพื่อต้องสามารถดู Easter Egg เกม Home Sweet Home ของช่องผมได้นะครับผมทำไว้เรียบร้อยแล้วครับบนมุมบนขวาจะมีตัวของ Easter Egg ลิปแดงแล้วก็มีอีก Easter Egg ต่างๆที่น่าสนใจสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมทิ้งไว้ที่มุมบนขวาแล้วนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ